เมื่อคืนเราก็นอนหลับกันสุขสันต์สำราญแล้ววันนี้ตื่นช้ามาเราเพื่อที่จะหวังเห็นวิวฟูจิหน้าบ้านพักเลยนะเราก็แตะให้มาดูเลยนี่วิวฟูจิหน้าบ้านพักซึ่งไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นแม้กระทั่งฐานเมื่อวานยังเห็นเยอะกว่าวันนี้เต็มไปด้วยเมฆหมอกจางๆและควันถึงบอกว่าฟูจินี่มันอายมากเลยนะเป็นสาวขี้อายนานๆจะเห็นสักทีถ้าเกิดใครมาแล้วได้เจอเลยนะถือว่าโชคดีอย่างมากๆนะเพราะว่าจะหายตัวง่ายมากอันนี้ก็คือบริเวณหน้าที่พักนะเขาก็มาตั้งเต็นท์กันตรงนี้เห็นไหมมีเต็นท์บ้านพักมีรถบ้านมาทำปิกนิกกันโอ้ยมันช่างน่าสนุกสนานเลยเช่นนี้เสียดายถ้าเกิดสมมติว่าตรงบาร์บีคิวอาจดูใหม่บริเวณบาร์บีคิวแล้วนะถ้าเกิดสมมติเมื่อคืนมีไฟตรงนี้นะเราก็จะนั่งทำนู่นนี่นั่นตรงนี้ได้แต่มันไม่มีเราก็เลยต้องไปกินกันในบ้านถ้าเกิดรออีกแป๊บนึงนะตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นใบไม้สีแดงอันนี้คือต้นเมเปิลเดี๋ยวให้ดูใบเมเปิลก่อนเมเปิลนี่เลยใบนี้เห็นไหมมันจะเป็นใบคล้ายๆอย่างเงี้ยใบเมเปิลเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ว่าตอนนี้อากาศมันยังไม่ค่อยหนาวมากมันก็เลยไม่เปลี่ยนเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าที่พักเรียบร้อยแล้วนะชื่อว่าโมโตสึเซ็นทรัลลอดจ์นะก็ไม่ค่อยนำเสนอให้มาพักเท่าไหร่เพราะว่าบ้านนี่บอกว่าโสมมากห้องน้ำราขึ้นมากนะแถมขยะเนี่ยก็ทิ้งไม่ได้ไม่เตรียมที่ขยะให้เราทิ้งให้แบบว่าเอาขยะเน่าๆขึ้นใส่รถเอากลับไปทิ้งเองคือไม่มีอะไรให้เลยไม่แนะนำให้มาพักมาแค่มาดูเฉยๆได้เดี๋ยวจะไปรีวิวให้ศูนย์ดาวเลยที่เนี่ยอ๋อไม่งั้นไปทิ้งนั่นที่ SA แล้วก็ที่นอนก็สกปรกมากไม่ซักเลยนะตอนนี้เรามีการโจมตีอย่างเดียวแต่ว่าเราพูดเรื่องจริงนะที่เราพูดวันนี้คือเป็นเรื่องจริงหมดเลยแล้วก็ไฟก็ไม่ติดตอนนี้นะเราก็มาอยู่ที่วิวฟูจิพันเยนนะอันนี้คือทะเลสาบโมโตสึนะเห็นไหมเราจะเห็นแบบว่าฟูจิสวยงามแบบนี้เลยแล้วเรามาดูวิวของจริงนี้วิวของจริงวันนี้เราเห็นฟูจินิดนึงเห็นไหมมันจะมีต้นไม้บังพลอมพลามนิดนึงนี่แหละเราก็จะเห็นแบบว่าเขาต้องถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์แน่ๆเลยเพราะว่ามันเห็นเงาของฟูจิส่องในน้ำด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นเงาส่องในน้ำเงาประมาณเช่นนี้ นี่เลยแบงค์พันเยนของญี่ปุ่นนะอันนี้คือแบงค์พันเยนนะมันจะมีวิวตรงเนี้ยเห็นไหมวิวตรงนี้ก็คือเป็นวิวฟูจิ 1,000 เยนก็คือวิวตรงนี้นั่นเองนี่เลยแต่ดูจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เนาะมีต้นไม้มาบังแต่เนี่ยมันคือวิวตรงนี้ภูเขาข้างขวาตรงนี้เห็นมาอู้เหมือนกันเด๊ะเลยอู้จะมาเจอวิวฟูจิ 1,000 เยนนี่เลยมันก็มาดูของจริงแล้วก็จบแค่นั้นทะเลสาบโมโตสึตอนนี้นะเราก็ต้องขับรถออกมาหาที่ทิ้งอุ้ยตึ๊ดๆๆแถวๆนี้มีป่ะไม่มันด่าละในญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเลยในการหาขยะที่ทิ้งขยะเนี่ยเราต้องขับรถอีก32กิโลเพื่อจะไปหาถังขยะ1ใบในการไปทางไหนอ่ะเฮ้ยนั่นน่ะสินั่นน่ะสิ GPS ยังไม่จิ้มเลยเอาไปซ้ายแล้วกันอ่ะให้เดาว่าอันนี้คืออะไรลูกละ213เยนเท่านั้นอันนี้ก็คือสาลี่ลูกยักษ์นั่นเองน่ากินมากขับรถมาตั้งนานภูเขานี้คือจุดมุ่งหมายที่เรากำลังจะไปอันนี้ชื่อว่าภูเขาโอมูระยามะนั่นเองเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ไปบนยอดด้วยนะขับมาประมาณ3ชั่วโมงจนมันจะปิดอยู่แล้วเนี่ยนี่อันนี้เราก็ถึง
ภูเขาที่ชื่อว่าโอมูโรยามะแล้วนี่ป้ายอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์กันเราต้องรีบขึ้นสักหน่อยเพราะว่ามันจะปิดเดือน10เนี่ยมันจะปิดตอน 4:15 นะแต่ว่าขึ้นได้เนี่ยซื้อตั๋วจะปิดตอน 4:00 เพราะฉะนั้นอันนี้ใกล้ๆปิดละเราต้องรีบขึ้นหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขึ้นลิฟต์ตรงนี้ไปตรงสุดยอดตรงนู้นเลยแล้วเขาบอกว่าเขาจะมีการเผาหญ้าบนนี้กันทุกๆเดือนไหนก็ไม่รู้ว่าโกโก้สั่งเป็นคนบอกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีแมลงมารบกวนพวกเกษตรกรแถวๆนี้ฟาร์มแถวๆนี้เขาเลยต้องเผาภูเขาให้เป็นภูเขาหัวโล้นเลยนี่ตรงนี้เลยภูเขานี้เป็นภูเขาที่แบบประมาณหลังเต่ามากๆโอเคโนนี่ไงนี่ไงค่อยลงกระต่ายตรงนี้มันตรงกลางมันจะเป็นอย่างนี้ด้วยเราจะขึ้นตรงนี้ไปนะขึ้นตรงนี้ไปรีบๆขึ้นก่อนเดี๋ยวเขาปิดละอันนี้คือบัตรซื้อมาบัตร500 เยนนะเราก็จะขึ้นลิฟต์แบบนี้ไปลิฟต์แบบคล้ายตอนนั่งสกีอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนวิวฟังขึ้นลิฟต์แล้วกันนะเราต้องมาอยู่ตรงจุดตรงแดมเขาขึ้นแต่โกโก้แล้วกันนะ1 2 3ต้องนั่งบ้าโอ้สั่งกันเด็ดขาดอ่ะก็จะเอาบาร์ลงมาละอ่ะโอเคโอ้ยเลิศเราต้องแบบขย่าลิฟต์ด้วยไหมเนี่ยนี่เลยโอ้ยลิฟต์เนี่ยก็เร็วเหลือเกิน4:00 นั่นคือรอบสุดท้ายอ่ะให้ดูความสโลปนะอันนี้คือแบบ20 นาทีเดินไงคือมันสโลปประมาณเกือบ45 องศาเลยอ่ะหไหนหมาอุ้ยเขาอุ้มหมามาด้วยเนี่ยนะให้ดูข้างหลังข้างหลังนี้มองกล้องหน่อยนี่เราให้ดูวิวดีกว่าดูแบบโอ้ยแบบมันสโลปมากมายขนาดนี้เลยนะตอนนี้เราเริ่มแบบเห็นวิวสวยๆแล้วว่าข้างหลังวิวมันเริ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆมันจะสวยมากๆนั่นน่ะกระบองเพชรทำไมมันน้อยจังวะไหนกระบองเพชรฝั่งนู้นเนี่ยสูงกระบองเพชรตรงนี้มีสูงกระบองเพชรเหรอไงซาโบเตงเหรอนี่เหรออ๋อไม่ใช่นี้ในนู่นเลยนู่นทางเข้าอยู่ตรงนู้นอ๋อนู่นในตรงเนี้ยในหลังคาตรงไหนอะในตรงเนี้ยนู่นทางนู้นอีกอะใช่หลังคาเนี้ยมันจะเป็นสวนกระบองเพชรสวนสะโบเตงคือมาแล้วสมัยเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วอ้าวสะโบเตงไม่ได้นี่เหรอร้านขายข้าวหมูทอดมันแปลว่ากระบองเพชรสะโบเตงแปลว่ากระบองเพชรอ้าวงั้นที่เรากินร้านข้าวขายหมูทอดก็คือร้านกระบองเพชรถูกต้องมั่วปะเนี่ยไม่มั่วอยู่ตรงข้างก็จะเป็นสนามกอล์ฟด้วยอุ๊ยญี่ปุ่นไม่ค่อยเจอสนามกอล์ฟเท่าไหร่เลยนะนี่ใหญ่ๆเหลือเกินสมาชิกเราอยู่ตรงนี้ถ่ายตัวเองบนชิงช้าสวรรค์บ้างมันเตี้ยมากเลยเนี่ยดูดิจริงๆกระโดดมันก็ได้เนาะแล้วเราจะทันไงวะเนี่ยทันอะไรมันบอกว่ารอบสุดท้ายคือ4:00 PM แล้วตอนนี้กี่โมงละ41แต่เรามีเวลาอยู่แต่ข้างบนได้15 นาทีเท่านั้น15นาทีเราเดินยังไม่รอบเลยมั้งเนี่ยเราก็อย่าเดินสิเราก็วิ่งเอาสิว่ามันเตี้ยมะคือแทบจะเดินได้เลยอะคือเท้าแทบจะติดหญ้าแล้วเนี่ยดูตรงนี้นี่ๆๆมันจะเตี้ยอะไรขนาดนั้นนะต้องอยู่ขาตลอดเวลาเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายรูปข้างบนไงมีถ่ายรูปไปถ่ายรูปข้างบนด้วยดูซิเดี๋ยวถ่ายรูปเรานะเราก็จะถ่ายรูปมันนะเลยพูดว่าวะเนี่ยไม่รู้มองกล้องเขาถ่ายรูปข้างบนมองกล้องเราก็อย่าไปซื้อเขาใช่ถึงแล้วเราก็ถึงข้างบนละเขาถ่ายรูปเราตอนออกจำได้กล้องโอริมาชาระฮิดาริกาวะเอ้ซึนเดคุดาไซโซเรเดวาโนอะไปแล้วก็วิ่งไปด้านซ้ายรูปมาแล้วอยากไปอ่ะเฮ้ยทำไมมันเร็วขนาดนั้นนะฟินิชชิ่งเชียร์กับโอริมาสุโกเชียร์กับริกันคุดาไซจระเฟรมสกรีน1,000 เยนเดฮัมไบสโอริมาถ่ายรูปตั้ง1,000 เยน
รูปมาเร็วมากคือเมื่อกี้ปุ๊บใช่ไหมลงมาปุ๊บอูรูปมาเป็นอัลบั้มเรียบร้อยแล้วมันอยู่ในเฟรมเรียบร้อยแล้วไม่น่าเชื่อไม่จะขายอะไรเลยขนาดนั้นนะแพงมากอ่ะรูปละ 1,000 เยนโอ้ยดูตรงนี้ตรงนี้ทีคิวยังน่าร้อยเองเออเฮ้ยตรงนี้มีสนามยิงธนูอ่ะตรงใจกลางป่องมีสนามยิงธนูด้วยอ่ะมีสั่งถ่ายให้ดูรอบๆนะอันนี้อันนี้คือใจกลางป่องภูเขาไฟข้างล่างคือสนามยิงธนูตรงนี้นะแล้วก็อีกฝั่งก็จะเป็นวิวของแหลมอีสึนะตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะต้องเดินวนรอบป่องภูเขาไฟตรงนี้ภายใน15ทีเพราะว่าลิฟต์ขาลงมันจะปิดภายใน15นาทีไม่งั้นเราจะต้องกริ้งกันลงไปแน่นอนดูวิวรอบๆเมืองไปข้างบนนี้เขาก็เอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานข้างบนนี้ด้วยนะอันนี้เขาชื่อว่าฮัตสกาดาเกะจิโซซนนะก็คือจะมีพระพุทธรูปทั้งหมด8องค์นี่อันนี้ก็เป็นแผนที่คร่าวๆของตรงจุดที่เรายืนตรงนี้นะมองไปเนี้ยตรงนี้มันจะเป็นแหลมอิสึใช่ไหมเราจะเห็นเป็นอิสึไอแลนด์ตรงนู้นนะฝั่งตรงนู้นตอนนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันหมอกบังหมอกจางๆและควันอันนี้เป็นอิสึใช่ไหมเรายืนอยู่ตรงนี้นั่นจะตรงนี้แล้วก็จะมีเมาส์โคมูโรตอนนี้เราอยู่โอมูโรคือใหญ่ใช่ไหมนั่นคือโคมูโรคือเล็กๆนี่เลยดูเองอ๋อนี่ไงความสูงมันจะ580เมตรใช่ไหมแล้วจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย300เมตรแล้วก็ความลึกของใจกลาง70เมตรต่อแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมเขาจะมีวันที่เผาภูเขาเนี่ยคือทุกๆปีเลยวันที่2สัปดาห์ที่วันอาทิตย์ที่2ของเดือนกุมภาเขาจะเผาให้เป็นภูเขาหัวโล้นนี่เลยเมื่อกี้เราก็ขึ้นลิฟต์มาฝั่งตรงนู้นเลยฝั่งนี้จะเริ่มเหนื่อยๆและเหนื่อยๆสักนิดนึงเพราะว่ามันเป็นขาขึ้นมันจะเริ่มหอบแฮกๆสักนิดนึงอุ้ยดูอีกานี่สิมันประหลาดอะมันกระโดดดึงๆอะกระโดดดึงๆอีกากระโดดดึงๆแล้วมันไม่เดินสองขามันกระโดดดึงๆอะมันแปลกอันนี้ก็จะเป็น volcanic landscape of Ito areaนี่เราจะเห็นแบบนี้เลยถ้าเกิดไม่มีหมอกจางๆและควันจะดีมากออกก็บอกว่าตรงนี้มันมีภูเขาไฟอยู่หนึ่งอันชื่อว่าอิโอยามะวอลคาโนนะตรงนี้ปุ๊บมันระเบิดมาปุ๊บลาวามันจะไหลออกมาข้างๆนี้ลงทะเลใช่ทำให้มันกลายเป็นอ่าวอะไรอะซึนามินั่นเองให้เป็นแผ่นดินเสริมอ่าวซึนามินั่นเองแผ่นดินตรงนั้นก็อยู่ประมาณแถวๆนี้ซึ่งมองไม่เห็นเลยหมอกจางๆและควันบางมากตรงนี้ก็คือทุ่งนาชนบทของญี่ปุ่นเขาจะมีการทำนาตรงนี้นี่อันนี้แบบว่าเดี๋ยวจะซูมเป้าให้ดูแสดงว่านี่มันเป็นทางน้ำกลางแล้วกันเป้าอันนี้คือเป้าเบอร์4ผมแบบคนยิงซะแบบพุนหมดเลยโอ้โหนี่เราแบบว่าสยิวสิวกิ้วอยู่บนกระเช้ากำลังลงมามันกระเด้งกระเด้นกระเด้งกระดอนดึงๆอยู่ด้วยเนี่ยเอามันดึงๆจริงๆนะอันนี้คือวิวขาลงซึ่งเหมือนวิวขาขึ้นแต่เพียงจะเสียวกว่าเพราะว่าเราต้องมองลงไปข้างล่างในกล้องไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่แต่ถ้ามาของจริงปุ๊บเล็ดเลยลงมาแล้วเราก็มาเจอรูปอัมปังแมนนี่เขามีขนมของฝากที่นี่ด้วยเป็นรูปภูเขาไฟบุ๋มตรงกลางอ้าวเฮ้ยแค่นี้นี่เป็นอย่างนี้อันละ648เยนนอกจากมีขนมคนแล้วยังมีขนมหมาขายด้วยอันนี้ก็คือเป็นของฝากสำหรับน้องหมานะให้น้องหมากินน้องหมาจะอร่อยมากมากเลยของทาง You want to eat this one ถุงละ648เยนมีทั้งหมด10ชิ้น
สำหรับน้องหมาช็อกโกแลตวาซาบิเดี๋ยวจะลองกินให้ดูแกะห่อมาแล้วมันจะเป็นแบบเขียวๆครึ่งลูกงี้ลองชิมดูสิมันเหมือนช็อกโกแลตนมมากกว่ายังไม่ได้รสชาติของวาซาบิเลยอ่ะไม่มีรสชาติวาซาบิจริงๆเลยอ่ะตอนนี้เราก็เสร็จภารกิจขับรถรอบเมืองเรียบร้อยแล้วขับมันทั้งวันนะวันนี้คลิปหน้าบิวซังจะพาไปทำอะไรไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรเที่ยวที่ไหนติดตามตอนต่อไปอย่าไปดูให้ครบ1 ล้านซับ